รีวิวซุปน้ำดำที่มีแต่ข้าวอยู่ข้างในโอ้ราวนคืออันนี้นะฮะทุกคนสีดำๆเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนกับอะไรอ่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนและปลาไหลที่จับกันสดๆกับมือปลาไหลเป็นๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยนี่คือที่ดังปลาไหลคืออย่างนี้นี่เองทุกคนเอ้ยนะปกติผมไม่กินปลาไหลนะเฮ้ยอร่อยว่ะในสุราบายาประเทศอินโดนีเซียครับสวัสดีจากเมืองสุราบายาครับทุกคนตอนนี้นะเราอยู่ที่เมืองสุราบายาที่ประเทศอินโดนีเซียนะทุกคนแต่พี่ฮารีนี่กิตาอาการงงงมาใส่อินโดนีเซียอยู่กับบ้างอะนามอะปะนามชัยอ่ะมิสเตอร์จุกี้มิสเตอร์จุกี้ini Mr. Juki ini teman-teman kita di Indonesia hari ini kita akan menjelajahi kota ini dengan pengalaman yang baru dengan Mr. apa Mr. Juki Juki สวัสดีครับ ขอบคุณครับ นี่คือเมืองสุราบายานะทุกคนเป็นเมืองที่แบบว่าใหญ่อันดับต้นๆของอินโดนีเซียยังอยู่ในเกาะชวานะทุกคนถ้าเราดูแผนที่แต่ว่าที่นี่คือผมรู้สึกว่ามันเมืองใหญ่เราก็เลยต้องเช่ารถนะมีมิชเวด้วยไอ้ยีมิชเวเหมือนที่บ้านเราเลยอะทุกคนผมก็เลยต้องเช่ารถวันนี้นะฮะพี่ชุกี้นะครับทุกคนจะพาเราไปเที่ยวแล้วก็ไปกินอาหารในประเทศอินโดนีเซียที่นี่ดูทรงแล้วนะฮะถ้าใครได้ดูแชปเตอร์ที่แล้วนะดิซีนี่มาเจ็ดยุกเกะบ้างมาเจ็ดนะมาเจ็ดรถติดเหมือนกันนะนั่นที่โซเรมาเจ็ดอ่าสอร์เรนี่มาเจ็ดบ้างกันสกังกับมาเจ็ดดิเนี่ยมาสิปานาสเนี่ยอันนี้มาสิปานาสโอ้อันนี้คือรถยังไม่ติดนะมาเจ็ดหมายถึงรถติดนะเขาบอกมาสิปานาสก็คือตัวนี้อากาศมันยังร้อนรถก็เลยไม่ค่อยติดเอออันนี้คือไม่ติดสำหรับที่นี่นะทุกคนโคตรเจ๋งดีถ้าใครได้ดูแชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยเราไปตลาดใช่ป่ะแล้วก็เรารีวิวรถไฟต่างๆไอเนี่ยก็จะเป็นอีก EP นึงที่น่าจะตื่นเต้นมากๆกับอาหารถิ่นของคนที่นี่นะฮะแต่อย่าลืมนะทุกคน guys jangan lupa subscribe channel baru Din Vlog Indonesia kita akan ngomong bahasa Indonesia di dalam channel itu ya bang yeah, okay. jadi abang bisa paham di sana di channel baru boleh Din Vlog Indonesia มาแล้วทุกคนเขาพาเรามาส่งที่นี่นี่รถเรานะมาเช้าเย้อาหารเช้าตอนนี้กี่โมงตอนนี้10โมง20นะไม่มีนาฬิกาเราไปหาเขาบอกว่ามีร้านปลาดุกดังอ่ะที่เนี่ยปลาไหลปลาไหลอ่ะไม่ใช่ปลาดุกปลาไหลทุกคนร้าน H Bower รอบนี้ดาไม่ได้มานะทุกคนจองตั๋วไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมากินกันดูผมว่าน่าจะเป็นร้านที่ดีนะเห็นเขารีวิวกันอะแต่ว่าร้านเขาเยอะนะมีร้านซาเต้ตรงนี้นาซีรันดังดีสวัสดีครับก็ได้อุดาบุกาสุดาบุกาโอเคโอเคบังกินเลยร้านเขาเพิ่งเปิดอะจัดเลยนี่พริกก่อนเนี่ยอันนี้ซัมบัลซัมบัลอ๋อเอา habis itu ada tumbuk tumbuk kan โอ้เจ๋งว่ะโอเคMungkin Kak pilih untuk saya yang terkenal. Kayak orang Indonesia makan seperti apa? Oh, sedang, medium. Medium, okay, okay. Medium. นี่เขาพาเขาไปดูข้างในนี่คืออะไรอีกจะกินบ้างดิสงสัยเขามีเรียกร้านคอยว่าปลาไหลโอ้เซียบิสเซติงเหรอเซียบิสเซียดสดเลยโอ้นี่คือล้างปลาไหลตรงนี้เลยเหรอยังเป็นๆนี่หว่าอีโอ้โหอะบังบรรลุดบังบรรลุดโอ้โหบรรลุดบรรลุดนี่dari mana dari Surabaya ini dari luar kota ครับ luar kota มาจากต่างเมืองดีหลังเมืองต่างเมืองluar kota ดูดิทุกคนปลาไหลเป็นๆเลยอะโอ้โหโอ้ยนี่คือที่ดังปลาไหลคืออย่างนี้นี่เองทุกคนเอ้ยBelut segar banget. Segar banget. Wah, tuh kuncut jeng bang. Pergi dulu. Palai. Pergi dulu palai. Kuncut jeng. Ya na. Oh hoi. Bagaimana? Kamu suka belut? Tak. Kamu tak makan belut? Tak. Kenapa?
มันลือลี namanya apa orang Indonesia ini lada lobok lobok cabe cabe ah ini cabe dari mana cabe dari pedesaan pedesaan di luar kota bukan di sini Surabaya Surabaya kota โอ้โหทำน้ำพริกกันอย่างนี้บังเขาใช้เขาหัวหรือเปล่าเขาใช้อะไรเนี่ยไอ้นี่ไก่อยู่หรือตับอ่ะไอ้นี่โอ้ยังไอ้นี่หัวอายุไอ้ตัวไก่อยู่ไอ้ตัวไก่อยู่ภาษาจาวายะมังลักมังลักนี่นี่ใส่เหมือนซอสดำๆนะทุกคนโอ้นี่วิธีการทำน้ำพริกของเขาง่ายๆนะเอามาแล้วก็ตำคือบ้านเราจะตำใช่ป่ะไอ้นี่จักยี่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ pedas ka? Yes. Okay. Saya mau super pedas satu. Lagi dua pedas biasa. ของจริงอ่ะทุกคนใช้พริกอย่างนี้นี่คือปลาไหลนะฮะแบบคลุกกับน้ำพริกนะฮะแล้วก็เราสามารถสั่งเป็นไก่นะฮะแล้วก็เป็นแบบเผ็ดมากๆก็ได้อันนี้คือเผ็ดมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวลองดูทุกคนปกติผมเป็นคนที่ไม่กินปลาไหลเฮ้ยแต่วันนี้ผมจะลองของจริงทุกคนไม่เคยกินรู้สึกปลาไหลเนี่ยไม่เคยเลยเหรอเออไม่เคยกินรู้สึกผัดเผ็ดไม่เคยกินหรอกผัดเผ็ดปลาไหลไม่อะกินผัดเผ็ดไก่ที่บ้านทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะทุกคนนะลองที่ไก่ก่อนมาลองไก่ก่อนทุกคนเห็นเลยแบบว่าร้อนแรงโหดูเสียงเขาทอดเขาใช้ไฟสูงนะนี่ดูน้ำพริกเขานะน้ำพริกเขาเจ๋งมากทุกคนที่อินโดนีเซียเนี่ยโหน่ากินทุกคนเลยบิสมิลลาห์3 2 1จัดไปนี่โอ้โหเผ็ดโอ้โหเผ็ดบ้างแต่ว่าเราคนไทยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกลองซุปเปอร์เผ็ดอันนี้คือปลาไหลไฮไลท์ของเขาปลาไหลที่เราเห็นเขาล้างเมื่อกี้ทุกคนนี่ฮะเผ็ดว่ะทุกคนเออว่ะเอาจริงคนอินโดนีเซียนี่กินเผ็ดพอๆกับบ้านเราเลยนะไม่เหมือนกับมาเลเซียอะไรเงี้ยนะที่เขาอาจจะไม่ค่อยกินเผ็ดไอ้นี่แบบเผ็ดที่สุดนะฮะทุกคนลองปลาดุกนะยีว่าปลาดุกมันผมลองเรียกปลาไหลตลอดไอ้เรียกปลาดุกตลอด3 2 1น้ำลายไหลเลยอ่ะมันเป็นพริกที่มันคือปลาดุกอร่อยว่ะอะไรปลาไหล Come on manแล้วปกติผมไม่กินปลาไหลนะเฮ้ยอร่อยว่ะรสชาติมันหอมอ่ะมันกรอบแล้วก็มันล้วนไปเลยคล้ายๆกับข้าวเกี๊ยบเลยมีกลิ่นไหมไม่คาวด้วยอันนี้น้ำจืดใช่ป่ะใช่ไม่คาวเลยอร่อยอ่ะที่เขาล้างเมื่อกี้อะไรใช่ไหมยีเฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีอ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะอยากกินป่ะอยากกินป่ะบังมากินตรงนี้บังมานี่มานี่อันนี้ก็สิ่งที่ดีนะโอ้โหอันนี้คือประสบการณ์ใหม่นะกินปลาไหลเนี่ยเอาจริงอร่อยนะเอาเป็นว่าบ้านเราเขาคั่วอย่างเงี้ยเขาแกงคั่วอ๋อไม่ได้ทำอย่างนี้เขาไม่ทอดว่ะไม่มีเลยปลาไหลทอดบ้านเรานี่นะโอเคไงอร่อยว่ะทำไมบ้างเราไม่ชอบวะอร่อยป่ะเป็นไงอร่อยมากเอาจริงนะทุกคนมาชิมกันได้นะร้านชื่อว่าฮาจิโคโยเอะกะฮาจิอะปะฮาจิโปยฮาจิปิโอฮาจิปอร์ฮาจิปอร์มากินกันได้นะทุกคนฮาจิปอร์ปลาไหลน้ำพริกโคตรเด็ดคือผมคนนึงที่ชอบอาหารอินโดมากเฮ้ยจะกับไอ้ตัวงงมากใช่ไหมใช่ใช่ตัวเรายังสังเกตสุขะมากันในอินโดนีเซียโอ้
sekarang. Kamu bisa ngomong bahasa Indonesia kamu? Bisa. Bisa. กะหัวเราะอย่างนี้โอ้นี่ของแท้ของแท้ปลาไหลเนี่ยผมชอบมากบิสมิลลาห์อ่ะเผ็ดป่ะเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยนะอืมอาหารถูกปากมากเลยนะเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้9เลยเนี่ยทุกคนราคาทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ 118,000 รูปีเท่าไหร่บ้างได้200กว่าบาทนะประมาณประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะทุกคนราคาถือว่าไม่แพงนะกิน3คนนะทุกคนกินปลาให้เยอะมากนี่กินไม่หมดอ่ะ 118,000 ใช่ฮะน่าทุกคน 118,000 แต่ว่าวันนี้วันที่เราถ่ายเป็นวันศุกร์แล้วทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปหาที่ละหมาดวันศุกร์ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปตอนนี้ก็ไม่มีร้านไหนเปิดหรอกผมว่าตอนนี้11โมงจะเข้าเวลาละหมาดแล้วประมาณ11ครึ่งเวลาเข้าที่นี่เร็วมากถ้าบ้านเราประมาณเที่ยงครึ่งจัดไปแล้วป้าแกเสียงโอ้นี่เขาพามามัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในสุราบายาไอ้นี่มัสยิดนามันยะป่ะบังมัสยิดอัลอักบาร์มัสยิดอัลอักบาร์มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในสุราบายานะทุกคนผมว่าทำได้แล้วนะโชคดีมากนะที่มากับพี่เขานะพามาแบบใหญ่มากทุกคนดูดิเห็นปะข้างหลังอะใหญ่มากไม่รู้ว่าคนอินโดนีเซียเขาละหมาดวันศุกร์เยอะหรือเปล่านะแต่ว่าดูจากการจอดรถแล้วคือมหาศาลเยอะจริงโอ้มาชาอัลลอฮ์ใหญ่มากทุกคนนี่เวลาน่าจะเข้าแล้วแหละทุกคนตอนเนี้ยแต่เขายังไม่อาซานดูเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในดูสุราบายาก็ต้องมามัสยิดนี่แต่ว่าแดดร้อนนะเหมือนบ้านเราเลยโอ้ทุกคนดูมันละมันละว้าวทุกคนดูใหญ่มากโอ้ยมีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะเห็นปะเนี่ยมีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะจริงๆอ่ะดูดิคือถ้าเราแพนเป็นด้านหลังนะทุกคนก็จะเป็นโซนผู้หญิงเนี่ยนะก็จะมีผู้หญิงมาละหมาดด้วยแต่ว่าแค่โซนผู้ชายก็มหาศาลแล้วอ่ะใหญ่จริงๆใหญ่แบบคนน่าจะเป็นพันแล้วอ่ะวันนี้ละหมาดผมว่านี่เขายังไม่ได้เริ่มละหมาดนะเขาเพิ่งอาซานนะหรือว่าเรียกร้องประกาศว่าถึงเวลาละหมาดแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะฮะเสียงเพราะมากมาชาอัลลอฮ์แบบโอ้โหทุกคนดูดิมาชาอัลลอฮ์คือถ้าใครมาก็มาเยี่ยมมาละหมาดมาเยี่ยมชมได้นะที่นี่ทุกคนสวยงามมากดูดิเขาใช้แบบเป็นลายคล้ายลายบาติกอะผมว่านะสวยนะเดี๋ยวเราละหมาดกันก่อนนะฮะทุกคนก็เราไปกินกันต่อแต่ว่าไม่กี่ครั้งในชีวิตนะที่ได้มีโอกาสมาละหมาดที่นี่อินโดมาวันศุกร์hilangkan, hapuskan gengsi. Sebab itu gaya hidup yang sangat menyiksa diri, menjadikan orang itu miskin ilmu dengan miskin. Dan karena gengsi itu seringkali tertutuplah cahaya ilahi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini adalah เอาเลยเมื่อกี้นะคนละหมาดเยอะนะเยอะพรมหอมด้วยที่นี่แล้วร้อนไหมไม่ลมโกรกเดี๋ยวนี้แสดงว่าเข้ามาหยิดไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เฮ้ยไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อนโอ้อยู่ไม่ได้ถ้าไปนั่งอยู่ด้านหน้าเอาเมื่อกี้เป็นไงบ้างมัสยิดที่นี่คือมัสยิดอะไรบ้างมัสยิดอัลอักบัรอัลอักบัรอัลอักบัรSalah satu masjid yang besar terbesar dalam Indonesia dalam andap dua yang kedua paling besar di Jakarta yang paling besar di Jakarta, kita masjid perlu kita udah pergi di sana Istiqlal itu ini nomor duanya ini yang kedua di Surabaya ini Surabaya kenal ya kenal เลย masjid ni kenal เลย เพราะว่าเขาเพิ่งสร้างแต่ว่าด้านในนะยีอลังการขนาดตอนที่อาซานอ่ะยังมีกราฟิกขึ้นอ่ะที่ผมชอบนะคือตอนกูจะบ้ามีหน้าจอไม่ใช่หน้าเฉยๆนะมีกราฟิกขึ้นแล้วก็มีขึ้นด้วยติดตาม YouTube เขาอิหม่ามชื่ออะไรบรรยายในหัวข้ออะไรมัสยิดกลางปัตตานีน่านําไปใช้นี่ผมคิดเหมือนกันว่าน่าควรไปใช้เฮ้ยเขาเขียนด้วยนะติดตามเราใน IG ใน Twitter ใน YouTube บางครั้งก็มีให้ขึ้นบริจาค QR codeดีมากจริงดีมากมากดีมากมากบางทีคนมี60บาท70บาทในแบงค์เนี้ยกดออกมาไม่ได้อยู่แล้วอาจจะสแกน QR ให้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนถือเงินสดเท่าไหร่แล้วก็สแกนจ่ายได้สะดวกโดยเฉพาะบางดินว่าพี่เขาจะพาไปอีกที่นึงนะแต่ว่าเราเห็นไอ้นี่เราจอดก่อนดีกว่าผมว่ามีของกินเยอะดีดิมีข้าวผัดด้วยมีซาเต้ต้องจัดว่ะมาสไอ้นี่ไอ้ยำกัมบิงโอ้มีซาเต้กัมบิงยี่อัมเบลอะดาปาอะดาซาปีกัมบิงไอ้ยำอะดากัมบิงซาจ่าไอ้ยำกาดาซาไอ้กัมเบงบ้างกัมเบง5ไอ้ยำ5มากันสินี่นะได้มั้ย10มั้ยเอา10มั้ยได้โอ้โหไอ้นี่คือซาเต้แพะนะทุกคนกัมเบงบ้างซาเต้แพะซาเต้กัมเบงโอเคกัมเบงไอ้ยำกุลิตโอ้โหมีแบบซาเต้หนังซาเต้ไก่ซาเต้แพะIt's amazing yang bang jo. Yang mana ayam yang mana kambing? Yang mana kambing yang mana? Kambing semua. Yes, kambing semua. Untuk semua. Bebek semua. Okey okey. Nanti yang apa nama lu? Ayam nanti habis ini. Okey. ทุกคนเรามาลองซาเต้แพะนะสเต๊ะแพะเราไม่มีซาเต้ภาษาไทยสเต๊ะไงซาเต้บ้านภาษาบ้านผมเองทุกคนดูนี่คือซาเต้แพะสเต๊ะแพะนะฮะทุกคนที่อินโดจริงๆเราแค่ขับรถผ่านแล้วก็จะไปกินร้านอื่นอย่างงี้นะแต่ว่าขอแวะแป๊บนึงเวลา 3:21
อากาศมันร้อนผมพักกันหน่อยเขาว่าเสร็จกลิ่นชัดมากกลิ่นชัดมากเหรอกลิ่นแพะอืมค่อนข้างแรงนะกลิ่นแล้วเนี่ยน้ำซุปมันนะเขาเรียกว่าอะไรน้ำแกงมันอะไรเงี้ยมั้งเหมือนบ้านเราปะถามว่าอร่อยไหมอร่อยว่ะเหมือนบ้านเราไหมผมว่าที่นี่เข้มข้นกว่าลองกินดูทุกคนวิธีการเขาคือเขาเสียบเนื้ออันแรกตรงกลางเป็นมันแล้วก็เนื้ออีกอันนึงเอาเขากินดูสำหรับผมนะอันนี้นะ8เต็ม10เลยเหรอ8เต็ม10อร่อยอร่อยผมชอบอร่อยเพราะว่าคุณให้ตัวอะไรผมว่าเก็บไม่ค่อยชัดนะเก็บไม่ได้แรงขนาดนั้นทีอร่อยอร่อยร้อยแปดอร่อยอร่อยผมว่ากินแบบเนี้ยสำหรับผมนะกินแรงแต่ว่ามันอร่อยสำหรับผมกินแรงก็คืออร่อยอร่อยไงไม่ได้ว่ากินแรงแล้วไม่อร่อยกินแต่กินแรงมันไม่ได้เหม็นอะอร่อยคือกินแล้วรู้ว่ามันคือทุเรียนหรือแพะออกป่ะเหมือนเวลากินทุเรียนก็ต้องมีกลิ่นทุเรียนหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอร่อยจัดบังอินโดครั้งแรกบังลิฟนะฮะเป็นไงดีนะอร่อยเลยป่ะอร่อยอร่อยนะไม่รู้คนอินโดทำอร่อยมากเลยอะเดี๋ยวเรากินไปเรื่อยๆทุกคนเราจริงซาเต้ที่นี่นะเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชมาหมายถึงว่าเท่าที่เราพยายามกินมานะอร่อยทุกที่เลยที่อินโดนี่เหมือนเขาเป็นเจ้าแห่งซาเต้เลยเจ้าแห่งสเต้ทุกคนเดี๋ยวลองไก่นะทุกคนนี่ดูเย่มาสเลเบลเย่ดูไก่ที่เขาย่างนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตตอนย่างนี่น่ากินมากทุกคนดูเดี๋ยวโอ้โหจัดไปเหมือนยาลาบังเกอร์ใช่ไหมอร่อยมากโอ้ยิ่งไก่นี่ผมไม่สิบเลยอ่ะอร่อยมากตายแล้วแอนหนักบ้างเนี่ยไอ้หนึ่งหนังหรือเปล่าหนังด้วยผสมหนังอ่ะอร่อยป่ะลองกินดูดีป่ะดีนะโอ้โหสุดจริงดูความจูซี่ของหนังนะฮะโอ้โหดีอร่อยว่ะหนังมันก็อร่อยเดี๋ยวสั่งหนังล้วนมา3ไม้อ๋อแสดงว่ากินหนังดีอร่อยทุกคนดูไก่เมื่อกี้คือหนังนะผมพูดผิดผมเข้าใจว่าเป็นไก่ก็คือหนังไก่นั่นแหละแต่ว่านี่คือไก่จริงๆทุกคนเดี๋ยวลองกินดูผมว่าอันนี้ก็คือหนังเหมือนกันอันนี้หนักไก่อันนี้ไก่นะทุกคนมันอะละลายนะก็อร่อยโอ้โหจิบเต็มจิบเลยอ่ะครับบ้างayam satu berapa harga ayam satu berapa 25 yang kulit sama ya ไอ้นี่ไก่ไม้ละ 2,500 รูปีนะครับทุกคนหรือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นให้ส่วนแพะเนี่ย 6,000 รูปีต่อไม้ไม่แพงผมสั่งเพิ่มเลยดูวิธีเขาทำไอ้นี่จาราบวชเนี่ยนี่กุเลยไอ้นี่กุลิด no กุเลยสอบลัมการีอยู่น้องลัมการีอ๋อลัมการีอ๋อโอ้เลยลัมการีแกงแพะลัมการีไอ้นี่enak banget bang enak coba lagi เนี่ยตามมาlagi tambah lagi berapa ini apa ayam itu ayam 5 10 10 โอเคเนี่ยพี่เขาก็เอาไปย่างอย่างนี้นะทุกคนกับเตาถ่านอย่างนี้เลยนะแบบอร่อยจริงๆอ่ะร้านเนี่ยแรกๆว่าจะไม่ถ่ายมากแต่ว่าอร่อยเกินมากินได้นะทุกคนเนี่ยซาเต้จะอาลิฟชื่อร้านนะครับบังด้วยไฟโคตรเจ๋งโอ้ไอ้นี่ saya punya saya punya kamu punya okay habis tu abang buat itu buat ini bumbu okay namanya ini kacang ini dalam tu kacang ya, itu saus hitam kacang sama kecap langsung di ของจริงทุกคนเอ้ยอันนี้สั่งเพิ่มเลยนะที่นี่bawang biar tambahin lah bawang merah โอ้โหของจริง Thank you very much What thank you in speak Thailand
ขอบคุณขอบคุณครับ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 โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๋งทุกคนสั่งเพิ่มทุกคนและนั่นก็คือวิธีการทำซาเต้ไก่ของที่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อกินปุ๊บแล้วก็ไปร้านอื่นต่อทุกคนไปอร่อยขึ้นAbang, abang bawa bawa saya lagi ke mana sekarang? Sekarang ini makanan khas Surabaya. Ah, khas Surabaya, khas ya, Jawa. Khas Jawa. Apa itu? Itu rawon. Rawon. Ya, rawon. Itu kayak apa? Itu seperti tahu soto. Ah, soto. Soto, tapi dia pakai sup, pakai kuahnya pakai sup hitam, warnanya hitam. Ah.Sup warna hitam. Yeah. Sup warna hitam guys. Namanya rawon. Rawon. Sup warna hitam. Sup สีดำทุกคนแล้วก็นี่ Black soup. Oh guys sudah sampai. Yeah. Ini pavon. Pavon. Pavon.ลองไปดูทุกคนว่าคืออะไรปลาวนอาหารของสุราบายาอาหารของชาวาเลยทุกคนจัดไปคุณติดูร์ดีตาดีริฮัตยาอาริฮัตริฮัตมาตาสเปรดดีตูทำไมร้านเขาเป็นอย่างนี้นะทุกคนแบบเอาไวนิลมาปิดอย่างนี้เหมือนญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นแบบโอมากาเซะอะไรเงี้ยทุกคนดูดิโอ้โหเข้ามาด้านในมีคนนั่งกินอยู่นะคือถ้าบ้านเราเขาไม่ปิดอย่างนี้นะเขาจะเปิดให้ร้านให้รู้ว่ามีคนอยู่ร้านเปิดอ่ะลองกินดีกว่าปริมิซิมัสอันนี้ราวอนมัสราวอนอ๋ออันนี้ที่เขากินดำๆเนี่ยทุกคนใช่อาเซียเมาซาตุมาเมนูยังเติร์กเกอร์ไนท์ตัวราวอนยันราวอนสามารถเติร์กเกอร์ได้ก็โอเคโอเคซาตุซาตุโอเคโอเคลองสั่งดูทุกคนคืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าเขามีม่านด้วยดูดิจำถิ่นของที่นี่เสียดาริไทแลนด์ดาริไทแลนด์ลากิ belajar bahasa Indonesia sekarang oh ya mohon maaf belajar pintar makasih pakai makasih ya, pakai ini mau oh tempe apa daging boleh bisa นี่ไม่รู้คืออะไรนะฮะใส่ไปก่อนทุกคนโอเค saya mau makan seperti orang Jawa มีไข่ต้มมีแกงมีอะไรสักอย่างแล้วทุกคนเต็มไปหมดเลยโอ้นี่ราวอนโอ้ราวอนคืออันนี้นะฮะทุกคนสีดำๆเนี่ยนี่คือซุปสีดำคุณยีไอ้นี่คลาสดิสุราบายาป่ะโอเคโอเคโอเคทุกคนดูนี่แหละคือซุปดำแห่งสุราบายาแล้วก็นี่คือไอ้นี่นาซีป่ะนาซีปะเจิลปะเจิลนาซีปะเจิลนะฮะนี่คือข้าวปะเจิลไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันข้าวปะเจิลเหมือนเคยเห็นในป้ายนะนาซีปะเจิลเนี่ยข้าวคนชวาทุกคนเหมือนเขายำปะไม่ใช่มั้งนี่ทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆนะบรรยากาศคล้ายบ้านเรามากที่นี่ทุกคนแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือเนี่ยแต่จริงๆถ้าเขาเปิดนะทุกคนลมจะได้โกรกสำหรับผมนะถ้าเปิดลมจะได้โกรกแต่ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมเขาอะที่เขาปิดแบบเนี้ยดูๆปิดจริงๆนะทุกคนปิดจริงๆอะหนึ่งคือมันก็ดูเรียบร้อยเลยแต่มันก็ดูเหมือนร้านปิดอ่ะเป็นแบบว่าบรรยากาศร้านอาหารบ้านๆหรือว่าข้างทางของที่นี่นะถ้าเรามาพนักงานออฟฟิศก็ไม่กินได้เด็กนักเรียนก็มาทานได้เหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะเอาจริงอินโดนีเซียนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองข้าวแกงก่อนแล้วกันพวกไอ้นี่มันคล้ายกับบ้านเราคือข้าวยำอ่ะบางทีบอกว่าคล้ายข้าวยำมันอาจจะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างมาจากที่นี่ก็ได้แม้กระทั่งเรื่องของอักษรที่เราใช้อักษรโบราณที่เราเรียกว่าอักษรยาวีอ่ะมันมาจากคำว่าอักษรชวานะทุกคนยาวีคือชวาหมายความว่าเกาะชวามันก็มีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกันแม้กระทั่งหน้าเราที่มันคล้ายกับคนที่นี่มากๆมันอาจจะมีการอพยพไปมาระหว่างคนชวาอดีตมาอยู่บ้านมีจริงมันมีจริงๆนะทุกคนอย่างที่กระเซะอะไรนะที่กระเซะอย่างที่ผมว่าจะไปใน EP ต่อไปนะแบบกระเซะที่ว่าที่ปัตตานีถ้าใครได้ยินนะที่นี่ก็มีเหมือนกันที่บ้านหรือว่าหมู่บ้านที่ชื่อว่ากระเซะที่นี่ก็มีที่ชาวานี่แหละผมอาจจะไปห่างจากที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงมั้งผมถามคนอินโดเมื่อวานนะลองกินดูนี่มันเป็นเหมือนกับข้าวขาวนะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็เหมือนซอสอะไรเนี่ยแกง
แล้วก็มันหอมนะหอมเหมือนหอมเหมือนใบกะเพราอ่ะหอมเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยออริจินอลของคนชาวาก็จะกินอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นตังเหรอไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเนื้อหรือสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเราลองกินดูทุกคนสเมลล่า3 2 1ทุกคนอื้อหือเลยเหรอข้าวยำอื้ออร่อยข้าวยำเลยเหรออื้ออื้อลองช้อนมารสชาติมันคือข้าวยำอ่ะจริงข้าวยำแต่ว่าออกหวานนิดนึงอ่ะก็คือมันจะมีความเป็นมะพร้าวเหมือนข้าวยำแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เนี่ยไอ้พวกปลาคั่วเฮ้ยไอ้นี่เหมือนอยู่บ้านเลยนะเนี่ยๆๆมันมีมะพร้าวนี่ที่เป็นขุยๆเนี่ยบางเล็บดูดิเป็นมะพร้าวอ่ะไอ้น่ะไอ้เย่ไอ้เนี่ยเจ๋งมากนะไอ้นี่พูดตรงๆนะไอ้นี่อร่อยนะบางเล็บเนี่ยไอ้นี่เป็นคล้ายๆกับข้าวที่ไม่ใช่ข้าวต้มในมันคือข้าวเลยเอาผสมกับน้ำดำๆไม่เข้าใจเหมือนกันดูดิมันคือข้าวเลยอ่ะผสมกับซุปสีดำอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าคืออะไรอัตลาซินดากิซาปิป่ะดากิซาปิอันนี้ข้างบนก็เป็นเนื้อวัวดำๆนะทุกคน3 2 1บิสมิลลาห์ซุปหวานแน่เลยเฮ้ยแปลกว่ะรสชาติเป็นยังไงมีน้ำพริกด้วยมั้ยดิรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนกับอะไรอ่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนมันเหมือนกับบ้านเราไม่มีมันเหมือนกับแกงยาจีนอ่ะเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นยาจีนอ่ะโอเคอร่อยนะมีความเผ็ดๆแล้วก็ร้อนๆของพริกไทยแล้วก็เค็มๆไปปลายไม่ค่อยหวานมันคือแกงอย่างนึงอ่ะเอาช้อนมาบางเอาช้อนมามากินมานี่ก่อนนะอ่ะลองสีดำอ่ะอร่อยนะเอาจริงหน้าตามันไม่ค่อยดีเนาะมือออกสีดำไงอร่อยลองกินดูแค่กลิ่นมันเหมือนซุปบ้านเรานะแต่ว่านะแล้วก็ใส่ถั่วเขียวเป็นต้นจริงถั่วงอกลองกินดูโอเคเหมือนไรเหมือนนิดว่าเนื้อตุ๋นยาจีนก็คนใส่ข้าวลงไปเลยใส่ข้าวแบบไม่ใช่ว่าข้าวต้มนะข้าวเลยอ่ะมันเราซุปช่วยข้าวช่วยใช่ไหมที่นี่รวมไหมมไม่คิดว่าจะถูกลิ้นดูแล้วไม่คิดว่าจะถูกลิ้นอ่ะกินแล้วอร่อยเหมือนข้าวยำไหมเหมือนเลยเหรอขนาดไม่มีบูดูโอ้ยบูดูฟิลนั้นเลยฟิลข้าวยำเลยเหมือนละมะพร้าวขั่วใช่เลยจบมีปลาป่ะคุณปลาคั่วป่ะไม่มีขาดแค่ปลาเพราะน่าจะอยู่ในน้ำแกงเขาเหมือนอยู่บ้านเลยกินรสชาติข้าวยำเลยเป็นไม่ได้ไงรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยนะไอ้นี่นะฮะ 25,000 รูปีไอ้นี่ 20,000 รูปีอันนี้ประมาณ40บาท45บาทโดยประมาณนะทุกคนราคาไม่แพงหมายถึงว่าราคาก็ประมาณบ้านแล้วนะอิ่มอยู่จานละ35บาท40บาทกับข้าวเยอะขนาดนี้นะถูกมากนะกะมากาซีกะมากาซีชิวๆทุกคนวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วกินหลายร้านด้วยวันเนี้ยเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนพี่เขาจะพาเราไปอิตาลีได้มั้ยนะบังสกังลอนตงบาลาบลอนตงมากันลอนตงเอาจริงที่นี่คล้ายประเทศไทยมากเลยอันนี้ร้านนี้หรือเปล่าร้านนี้แหละร้านนี้เหรอร้านนี้ร้านนี้ลอนตงบาลาโอเคมาลอนตงบาลาโอเคโอ้โหทุกคนโอ้โหที่นี่ขายอะไรเนี่ยดูเหมือนเขาขายหลายอย่างนะทุกคนแต่ว่าที่เขาอยากให้ผมลองคือเนี่ยลอนตงบาลาเนี่ยที่นี่ของกินแบบสตรีทฟู้ดเยอะทุกคนอย่างพวกหมี่พวกอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยดูน้ำอ้อยก็มีนี่ออกไหมทุกคนอาจจะไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าคนถ่ายรู้สึกล้านะ yeah. อากาศมันร้อนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกฮะไม่เท่าไหร่อากาศมันค่อนข้างร้อนไงไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่คุณไม่เท่าไหร่อ่ะนี่คืออะไร
คืออะไรอันนี้คืออันนี้คืออะไรฮะอันนี้โชว์กล้ามเหรออะไรผมต้องทำไงบ้างเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนี่เห็นคนกินเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรเขาเขียนลนตงบาลับมะอโตไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าลองเข้าไปดูข้างในดูคนนั่งกินกันอย่างนี้เลยนะหัวมุมดูทุกคนดูนี่หัวมุมหัวมุมซอยจริงๆอ่ะมาสอาซายามาลนตงยามันเนี่ยตัดกันนะเมนูอะไรลนตงที่สี่อ่ะสตูลนตงมากันโอ้โหทุกคนมาสอันนี้ตัดกันนะในลำสุราบายามาสอะไรโอ้ยดูดิยี่ของจริงไงยี่ดูการทำซาเต้ก็ดียังไงยี่ว้าวอันนี้คือเขาทำซาเต้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในเมนูที่มีอ่ะเราก็ลองสั่งดูว้าวมากาซีว้าวโอ้โหดูควงนี่อย่างเจ๋งอินาปะเรนโดเรนโดเรนโดเอโดกะปะกาจังอุดังกาจังเมร่าฮะถั่วแดงอ้าวนี่นี่อินาปะมัสอินาใบนี้โอ้ว้าวลิฮัตยานเอ็นะมัสซัมบาลดูดิอย่างเร็วทุกคนทำberapa lama mas jual di sini berapa lama kurang lebih 85 tahun 85 เขาขายประมาณปี1985นะยี่อันนี้ขายมาแล้วประมาณ40ปีนะ1985ทุกคนโคตรเจ๋งเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งนะฮะร้านเขาแคบมากนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปนั่งสักตรงนี้เลยกันยี่อันนี้คือลนตงนะทุกคนอันนี้คือลนตงอะไรสักอย่างอะชื่ออะไรเมื่อกี้มาสินี่นำมาเป็นลนตงอะปะลนตงปลาลับลนตงปลาลับจะดีไทยแลนด์จ้ะอันนี้ลนตง juga เอากระรังเอาบุกันไอ้ย่างมินิโอ้มันคือหอยทุกคนหอยแครงหอยแครงผมเข้าใจว่าไก่อ๋อมากันดึงกันกระปุกดึงกันกระตังอะปะนี่กระรังแล้วดูเขาเจนให้ดูบ้างโอเคจิ้มเขาบอกให้จิ้มทุกคนเวลา3 2 1ลองกินนะฮะไอ้ซอสสีดำนี่ทุกคนกับฝีมือของพี่เขาที่เจ๋งมากๆเวลาโหซอสดำนี่คือจบนะซอสดำมันจะออกหวานหอมๆลองกินดูนะลองเล็บกินนะจบเลยมันนิ่มชอบปล่อยปะกินขนมมันยังได้เออทำไมที่นี่ถูกปากทุกอย่างเลยอิทธิพลอาหารบ้านเราภาคใต้ใช่อิทธิพลอาหารใช่บางทีบอกว่าอิทธิพลอาหารบ้านเราภาคใต้นะอาจจะมาจากที่นี่ก็น่าจะจริงทุกคนลองกินนะฮะหอยนะฮะ3 2 1มานี่นะฮะทุกคนหอยนะฮะ3 2 1มามันละอร่อยดีมากด้วยดูซอสมันตรงนี้บ้างนี่ดูความข้นของซอสถั่วเขาอ่ะไม่ใช่ซาเต้นะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะซาเต้หอยเฉยไม่ใช่ไก่มาเซดูดังไงมาซะ kita acur-acur dulu acur-acur dulu baru dimakan โอเคมันเหมือนเป็นถั่วงอกนะบังแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหมือนอะไรเนี่ยนี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินนะฮะลนตงมัมบักกันลนตงมัมบักบังลนตงปะลนตงปลาลับปลาลับลนตงปลาลับ3 2 1ทุกคนจัดมาสมิลา
มือนอะไรเออเหมือนรถเยาะรถเยาะบ้านผมอ่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมเขาใส่ถั่วงอกเยอะขนาดนี้บางมาดูใกล้ดิถั่วงอกนี่คือจุดเด่นของเขาเป็นซุปเลยหรอถังเลยมันออกหวานไปเลยอ่ะเนี่ยมันเหมือนกับซุปแต่ว่าซุปอ่ะมันหวานใช่ป่ะแล้วก็กินกับถั่วงอกนี่มันเหมือนต้มนานแล้วอ่ะแล้วก็กินกับเหมือนเป็นถั่วที่เอาไปชุบแป้งแล้วก็ทอดอ่ะเหมือนถั่วที่เอาไปชุบแป้งแล้วก็ทอดอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบว่าฟิลแบบไหนอ่ะเหมือนอะไรอ่ะนี่ลนตรงทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือลนตรงเนี่ยไอ้ข้าวมัดเนี่ยคือลนตรงลองกินดูไอ้นี่ผมให้ 7.5 รสเท่าไหร่อ่ะอร่อยนะก็อร่อย 7.5 อร่อยถูกปากป่ะถูกปากไอ้นี่คอสดีจาวาป่ะไอ้นี่คอสจาวาคอสดีซูราบายะมันกันมันกันนี่ซูราบายะอ๋อดีคาวาซาไลน์enggak ada ada tapi ini terkenal di sini โหอร่อยเป็นอาหารที่ดีทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองไอ้นี่คือลนตงบาลับยืมมาลองอะคุณลองดูอะบิสมิลลาห์ขอกับเต้าหู้นะฮะบิสมิลลาห์อร่อยนะอร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยนะอืมโอ้โหผมให้ 7.5 คุณให้เท่าไหร่8แน่ทรงเนี้ยแค่8คุณให้8เลยนะโหคุณยี้ให้มากกว่าผมรอบนี้ทุกคนแบบอร่อยขอเสียงปรบมือเลยครับอากิลลนตรงเนี่ยลนตรงไอ้ข้าวเนี่ยทุกคนนี่ลนตรงมาเรียบเรียนดูเนี่ยนะเออไหวนะอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยมากกินเพลินด้วยถ้าบ้านเรานะไอ้อย่างเงี้ยบางเรียบดูนี่ถ้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันคือกุ้งเอากุ้งไปทอดไอ้พวกเย็นตาโฟบ้านเราอะไรเงี้ยใช่ใช่กะนุ่งร้านกะนุ่งธนาดาเกี๊ยวเลยเกี๊ยวกุ้งแต่เนี่ยเขาเอาถั่วแดงกาจาเมร่าให้เนี่ยกาจาเมร่าดีโกแดงกันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอันนี้คือดีนะย้ายหกย้ายหกใส่ผมนะครับลองดูว่าเหมือนอะไรดูเหมือนอะไรนะทำได้ไงนะไม่ได้กินหรอกครับไปเมื่อกี้เรากินอหอยมันต้องกินอหอยแรกๆเขาจะว่าไก่อ่ะลองกินดูลองกินดูอันนี้ชอบจริงนะบังลิฟนะอันนี้ชอบจริงนะลงตัวจบจริงนะเอาจริงคลิปนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราได้กินอ่ะเราได้อยู่กับชาวบ้านด้วยอ่ะได้นั่งคุยแล้วก็ได้นั่งแลกเปลี่ยนแล้วก็เจอพี่บ้างเอามาปะชุกี้มิสเตอร์จูอีมิสเตอร์จูอีถูกต้องจูอีจูกี้จูกี้มิสเตอร์จูกี้จูกี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากนะทุกคนไปละบังลิฟขออะไรบางอย่างจากเขาต้องได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆผมจะปิดคลิปแล้วนะแต่ว่าผมจะให้ดูนิดนึงทุกคนดูข้างร้านดิมีคนตัดเย็บมีคนอะไรด้วยอ่ะเป็นผู้ชายนะแล้วตัดเย็บแบบว่ากางเกงขาดเสื้อขาดมาแบบมารับทำได้ที่นี่เลยอ่ะเจ๋งเอาจริงที่นี่เหมือนเราได้เจอแบบ 108,000 อย่างนะคนเยอะสังคมที่มันอยู่กันใกล้ๆกันแล้วก็มีความแตกต่างกันมากได้เห็นเหมือนเที่ยวแบบไม่กี่กิโลแต่ว่าได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายมากๆอ่ะเจอกันแชปเตอร์หน้าทุกคนแชปเตอร์นี้มันเป็นซีซั่นที่เป็นซีซั่นเสริมนะเพราะว่าผมมาอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้ว่ามาถ่ายแบบจริงจังเหมือนทริปอื่นนะทุกคนคือเขาเชิญผมมาบรรยายสถานทูตเชิญผมมาบรรยายเกี่ยวกับเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็งานมันเพิ่งเสร็จใช่ไหมถ้าใครได้ดู EP ที่แบบรถไฟอ่ะผมก็เลยแวะมาถ่ายคลิปนิดนึงนะครับทุกคนแบบคลิปอาจจะไม่ได้เยอะอินโดนีเซียซีรีส์นี้นะฮะตัดเลี่ยนอินเดียนิดนึงก่อนที่เราจะไปซีรีส์แบบฟูลเวอร์ชันแต่อย่าลืมนะครับอีกกด subscribe channel baru Dean Vlog Indonesia sampai jumpa guys sampai jumpa lagi guys Peace. Ini tisu, bukan. Peace. จะสามารถเห็นแบบนี้ได้ทั่วไปเลยนะทุกที่ทุกคนก็จะมีคนมาโบกบางคนก็ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มอย่างนี้หรอก
ไปทุกคนเข้าไปข้างในกันเข้าไปข้างในกันหัวกินอย่างนี้เหรอบ้างมาดูหัวอย่างนี้เลยนะทุกคนหนักมากนะทุกคนเรียกอาหารกลางคืนเขาน่ะโอ้โหที่เอ็นมัน